วัสดีค่ะพบกับสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปวิดีโอนี้สุพนุชจะมาชวนทำข้าวหลามในแก้วกันค่ะเป็นข้าวหลามใบเตยนะคะแล้วก็จะใส่ธัญพืชตามที่เราต้องการลงไปค่ะสุพนุชใส่เม็ดกาลัดและเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็ถั่วดำค่ะมีรสชาติที่หวานกำลังดีถ้าลองได้ชิมแล้วนะคะจะต้องทำอีกครั้งแน่นอนค่ะมาชมวิธีการทำไปพร้อมกันเลยนะคะก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งสุกนะคะ832กรัมค่ะใบเตย12ใบน้ำกะทิ505กรัมค่ะเกลือ8กรัมน้ำตาลทราย250กรัมถั่วดำต้มสุก230กรัมเม็ดกาลัดอบสุก150กรัมเม็ดมะม่วง100กรัมแช่น้ำพอนิ่มค่ะเราจะนำใบเตยนะคะลงไปปั่นกับน้ำกะทิค่ะใส่น้ำกะทิลงไปประมาณ7ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ปั่นใบเตยกับน้ำกะทิให้เนียนละเอียดเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำใบเตยที่เราปั่นกับน้ำกะทินำมาคั้นเอาแต่น้ำออกให้หมดเท่าที่จะทำได้ค่ะคั้นกลับลงไปในกะทินะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำส่วนผสมใส่กระทะค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือแล้วก็น้ำกะทิกับใบเตยนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกลงไปค่ะข้าวเหนียวนี้นะคะสุพรุษนำมาช่างหลังจากที่นึ่งสุกแล้วจะได้832กรัมค่ะหรือใครจะใช้ข้าวเหนียว500กรัมแล้วไปแช่น้ำจากนั้นนำไปนึ่งก็ได้ค่ะจากนั้นก็จะใส่ถั่วดำลงไปนะคะเม็ดมะม่วงแล้วก็กาลัดค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะนำไปกวนกันค่ะใช้ไฟกลางในการกวนนะคะจะกวนส่วนผสมทั้งหมดให้น้ำกะทิซึมเข้าไปในข้าวเหนียวค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำกะทิเริ่มแห้งค่ะใช้เวลาในการกวนประมาณ10นาทีนะคะเมื่อน้ำกะทิเริ่มแห้งแล้วนะคะปิดไฟยกขึ้นได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำแก้วค่ะมาบรรจุข้าวหลามลงไปแก้วที่ใช้นี้นะคะจะมีขนาดความสูง9เซนติเมตรและเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างแก้ว7เซนติเมตรค่ะต้องเลือกแก้วที่มีความหนาพอประมาณนะคะถ้าแก้วที่บางเกินไปอาจจะทำให้แตกระหว่างอบได้ค่ะเมื่อใส่ข้าวหลามจนเต็มทุกแก้วแล้วนะคะก็จะปิดกระดาษฟอยล์ที่ด้านบนค่ะจากนั้นเราจะนำเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟ200องศาค่ะเปิดไฟล่างไฟบนนะคะอบเป็นเวลา70นาทีค่ะพอ50นาทีผ่านไปเราจะนำกระดาษฟอยล์ออกนะคะแล้วอบต่ออีก20นาทีข้าวหลามก็สุกแล้วค่ะข้าวหลามก็จะมีความเกรียมรอบๆแก้วแบบนี้นะคะจะมีรสชาติที่หวานกำลังดีค่ะถ้าใครยังไม่เคยลองทำข้าวหลามใบเตยกับธัญพืชแบบนี้นะคะสามารถลองทำตามได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ